ข้มข้นขึ้นทุกขณะกับการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ที่เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในสัปดาห์นี้แต่ทว่าหลายประเทศในยุโรปก็กลับพบจำนวนแฟนบอลป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างที่เดนมาร์กก็พบผู้เข้าชมเกมที่พบกับเบลเยียมในสนามพาร์เคนกรุงโคเปนเฮเกนติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าอย่างน้อย3รายฟินแลนด์ก็พบแฟนบอลกว่า300คนติดเชื้อหลังกลับจากการชมแมตช์ที่พบกับเบลเยียมที่สนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียและล่าสุดสกอตแลนด์ก็พบผู้ติดเชื้อจากการเข้าชมฟุตบอลยูโร2020โดยเป็นแฟนบอลที่เข้าชมแมตช์พบกับอังกฤษที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนรวม397รายนอกจากนี้ยังพบผู้ชมอีก38คนติดเชื้อระหว่างเข้าชมเกมที่พบกับโครเอเชียและอีก37คนติดเชื้อระหว่างเข้าชมเกมที่พบกับเช็กที่สนามแฮมเดนพาร์คในเมืองกราสโกของสกอตแลนด์ขณะที่กำหนดการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งใน4สนาม4ประเทศได้แก่สนาม Allianz Arena เมืองมิวนิกเยอรมนีสนามโอลิมปิกบากูกรุงบากูอาเซอร์ไบจานสนามสตาดิโอโอลิมปิโกกรุงโรมอิตาลีและสนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียโดยล่าสุดมีรายงานว่าสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าได้ยกเลิกตั๋วทั้งหมดที่จำหน่ายให้แก่พลเมืองสหราชอาณาจักรในเกมระหว่างอังกฤษพบกับยูเครนที่กรุงโรมเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันโรคหลังสหราชอาณาจักรมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด1กรกฎาคม2564พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 27,989 คนซึ่งอังกฤษจะใช้เวมบลีย์จัดการแข่งขันในนัดรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการสำคัญแห่งยุโรปถ้วยนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข้อเสนอจากรองประธานคณะกรรมการยุโรปให้เปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันใหม่แต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆจากยูฟ่าที่สำคัญทางอังกฤษจะให้แฟนบอลกว่า 60,000 คนจากความจุของสนามราว 90,000 ที่นั่งได้เข้าชมทั้ง2รอบด้านฮานครุกหัวหน้าสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำทวีปยุโรปยอมรับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางเพิ่มขึ้นการพบปะรวมตัวกันมากขึ้นและการผ่อนปรนข้อจำกัดทางสังคมโดยหวังว่าการแข่งขันยูโร2020จะไม่กลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในการระบาดของโรคแต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้แต่ก็เชื่อว่าจะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในภูมิภาคยุโรปจนกว่าเราจะมีระเบียบวินัย